สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการพังป้าจิ๋มยิ้มรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่คิปเปอร์นะคะที่สวนจัดแสดงช้างนะคะเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อยุทธนาไทยแสงครับเป็นคิปเปอร์ฝ่ายบำรุงสัตว์ดูแลสวนจัดแสดงช้างเอเชียครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงช้างของพี่เดี่ยวเป็นอย่างไรบ้างคะจุดเริ่มต้นของผมก็เลี้ยงช้างมาตั้งแต่เด็กนะครับปู่ย่าตายายครอบครัวเคยมีช้างเป็นของตัวเองมาก่อนก็คุกคีกับช้างมาเด็กช้างก็เวลาไปไร่ไปนาไปสวนอย่างเงี้ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะให้ขี่ช้างไปด้วยเขาขี่ช้างไปจนความซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆในจิตใจก็มันเลยเกิดความรักและความผูกพันของช้างเริ่มขี่ช้างเป็นก็7-8ขวบก็เริ่มขี่ช้างได้แล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอาบน้ำไปตลอดไปคุกคีไปเล่นไปนี่ตลอดจนผู้แก่ผู้เฒ่าเขาบอกว่าอ้าวขี่ได้แล้วเอาไปได้อย่างเงี้ยก็เลยช่วงนั้นก็13-14ปีถึงได้จะเป็นควานเต็มตัวแล้วก็คือเริ่มเป็นควานตั้งแต่อายุยังน้อยเลยใช่ไหมคะใช่คือว่าผู้เฒ่าผู้ใหญ่มองว่าสามารถเป็นควานได้แล้วก็เลยปล่อยให้เอาตัวนี้ไปได้แล้วไปเอาแบบว่าเอาไปเดินเล่นเอาไปรับงานรับอะไรหากินได้เป็นของตัวเองนั่นแหละก็ถือว่าพี่มีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆเลยจนถึงตอนนี้ใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของพี่เดี่ยวนะคะตั้งแต่เด็กนะคะจนได้มาทำงานที่สวนสัตว์ขอนแก่นของเรานี้ในปัจจุบันนะคะค่ะก็คือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะคะไม่สามารถเลี้ยงหรือดูแลแบบธรรมดาได้นะคะแล้วความรู้สึกของพี่เดี่ยวล่ะคะที่มีต่อช้างความรู้สึกต่อช้างก็มันเหมือนเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวเป็นได้ทุกอย่างค่ะคือทิ้งกันไม่ได้มันความผูกพันมันมีมาแล้วตั้งแต่เด็กค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการที่ได้มาเลี้ยงพังจิ๋มล่ะคะจุดเริ่มต้นที่มาเลี้ยงพังจิ๋มครับผมเคยเลี้ยงช้างโชว์อยู่ในสวนสัตว์ดุสิตมาก่อนแล้วก็เขามองเห็นว่าผมมีความสามารถพอแล้วก็ให้มาเลี้ยงตัวนี้ต่อคุกคีกับพังจิ๋มมา9ปีดุสิตย้ายมาสุรินทร์เสร็จปั๊บแล้วก็มาที่ขอนแก่นนี่ต่อก็อยากให้พี่เดี่ยวนะคะฝากถึงการอนุรักษ์นะคะช้างของเราหน่อยค่ะการอนุรักษ์ช้างก็อยากให้ทุกคนมองว่าช้างมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับให้อนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้ความสำคัญกับช้างเยอะๆค่ะเพื่อที่จะให้ช้างได้อยู่กับในของพวกเราต่อไปครับให้อยู่ในปัจจุบันได้อีกนานนะคะแล้วก็ไม่ล่าเนาะพี่เดี่ยวนะคะไม่ล่าสัตว์หรือว่าทำร้ายเนาะค่ะเหมือนกับคิปเปอร์ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงช้างก็ให้มองถึงว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่ามันสัตว์ที่เราเลี้ยงก็เหมือนจิตใจเราเลยค่ะก็ใจเขาใจเรานะคะก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นน้องเราเนาะพี่น้องเหมือนเพื่อนกันเลยค่ะก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะหนักนะสาหัสอะไรค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สรุปได้ว่านะคะควานช้างเป็นคำที่แพร่หลายสำหรับผู้ดูแลช้างเป็นอาชีพนะคะและวิถีชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคนกับช้างนะคะซึ่งมีมานานกว่า 1,300 ปีค่ะโดยปกติควานช้างจะเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะคะเป็นอาชีพของครอบครัวเมื่อได้รับมอบหมายให้เลี้ยงช้างในช่วงต้นชีวิตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างควานช้างและช้างพัฒนาขึ้นเวลาผ่านไปจนกลายเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นและเต็มไปด้วยความรักค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องกล่าวขอขอบพระคุณนะคะพี่คิปเปอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเรามีโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะคะท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจาคนะคะได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพังป้าจิ๋มของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและติดตามกันใน EP หน้านะคะ